ทางโดยที่ตัวเองจะต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องซึ่งเป็นการแยกกันในตัวตนเองในเรื่องของผลประโยชน์ซับซ้อนนะครับซึ่งเรื่องแบบนี้เป็นการแสดงข่าวก่อนที่จะมีการเลือกตั้งด้วยที่24มีนาคมของที่ผ่านมาแต่หลังจากการเลือกตั้งแล้วก็ปรากฏชัดเจนว่าคุณธนทรและคณะคนใหม่ได้รับคะแนนเสียงและความไม่วางใจจากที่น้องประชาชนคนทั้งประเทศได้ส.ส.เข้ามาถึง86คนนะครับซึ่งก็เป็นที่รับรู้กันโดยทั่วไปนะครับหลังจากนั้นทุกคนก็คงจะทราบดีว่าก็ติดตามว่าทำไมคุณธนทรถึงยังไม่โอนหุ้นไปให้บริษัทบริหารจัดการทรัพย์สินดำเนินการนะครับตามที่ตัวเองได้กล่าวไว้แม้ว่าคุณธนทรได้เข้ามาสัตยาตนนะฮะในรัฐสภาเมื่อวันที่5พฤษภาคมเรียบร้อยแล้วแต่ว่าก็ยังไม่ได้ดำเนินการแต่อย่างใดล่าสุดคุณธนาธร